ลกที่ท่วมท้นไปด้วยมนุษย์จำนวนมหาศาลอยู่แล้วการแพทย์และเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างไร้ขีดจำกัดยิ่งทำให้คนมีอายุขัยยืนยาวขึ้นในปี2050คาดกันว่าประชากรโลกจะเพิ่มขึ้นเป็น 9,700 ล้านคนและเพิ่มขึ้นอีกเป็นเกือบ 12,000 ล้านคนเมื่อสิ้นศตวรรษมนุษย์หลายพันล้านคนที่เพิ่มขึ้นมาจะนำมาสู่ปัญหาใหญ่นั่นคือการขาดแคลนทรัพยากรตั้งแต่อาหารน้ำพลังงานไปจนถึงโอกาสในการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในชีวิตประจำวันอีกปัญหาที่ตามมาคือพื้นที่เมื่อคนเพิ่มขึ้นความแออัดก็ตามมาแออัดกันไม่เว้นแม้แต่สุสานที่พำนักสุดท้ายของผู้วายชนที่นครการาจีเมืองใหญ่ที่สุดของปากีสถานสุสานเก่าแก่กำลังเผชิญกับปัญหาหลุมฝังศพล้นพื้นที่เจ้าหน้าที่แก้ปัญหาด้วยการขุดเอากระดูกของหลุมที่ไม่มีญาติมาเยี่ยมนานแล้วขึ้นมาเพื่อให้ร่างใหม่ลงไปแทนที่भाई कब्रिस्तान में पूरी कब्रिस्तान में कराची के अंदर है नया कब्र फ्रेश कब्र आई नहीं तो कब्र टूटेगा कब्र बनेगा और फिर इधर लोग पैसे लेके वो कब्र के ऊपर कब्र बनाई जा रहे हैं जो आता है उसको तो थोड़ा बहुत निशानी होती है और जो बेचारा नहीं आता उसकी कब्र गायब हो जाती है วิธีแก้ปัญหานี้ก่อให้เกิดปัญหาใหม่นั่นคือมาเฟียสุสานคล้ายคลึงกับมาเฟียในพื้นที่อื่นๆพวกเขาทำหน้าที่ควบคุมสุสานและเมื่อความต้องการฝังมีมากกว่าพื้นที่ลูกค้าต้องแข่งขันกันจ่ายในราคาที่สูงขึ้นเพื่อให้ได้ตามที่ต้องการปกติแล้วค่าธรรมเนียมการทำศพจะอยู่ที่44ดอลลาร์สหรัฐหรือราว 1,500 บาทแต่ทุกวันนี้ญาติผู้เสียชีวิตจ่ายมากถึง 24,000 บาทหรือมากที่สุดคือ 77,000 บาทเพื่อฝังคนที่พวกเขารักในนครการาจีมาเฟียสุสานในปากีสถานคือภาพสะท้อนของอนาคตในวันที่ประชากรล้นโลกหรือไม่เมื่อการแข่งขันแย่งชิงทรัพยากรเริ่มขึ้นตั้งแต่เกิดจนตายอันที่จริงโลกมีพื้นที่กว้างมากพอที่จะฝังมนุษย์ทุกคนแต่ปัญหาสุสานล้นทุกวันนี้มาจากการที่ประชากรส่วนใหญ่กระจุกตัวในเมืองใหญ่สุสานในเมืองคือความสะดวกสบายเพราะเอื้อให้ญาติผู้เสียชีวิตเดินทางไปเยี่ยมเยือนรวมถึงในหลายสุสานก็เป็นที่พำนักของสมาชิกครอบครัวมาแล้วหลายรุ่นคือ mentally भी सुकून मिलता है मुझे साथे भी करता उनके लिए सुकून मिल जाता है बस देखते हैं उनको वालदैन की कब्र है वालदा की है उनके लिए अच्छा है बस दुआ मांगते हैं चले जाते हैं ปัญหาคนตายไร้ที่อยู่กำลังขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะกับประเทศที่มีประชากรแออัดอยู่แล้วเป็นทุนเดิมที่อินเดียแม้ว่าประชากรส่วนใหญ่จะเป็นชาวฮินดูที่จัดการกับศพด้วยวิธีเผาแต่สำหรับบางเมืองเช่นกรุงนิวเดลีที่มีประชากรมุสลิมถึง13%การระบาดของโควิด-19 หลายระลอกยิ่งทำให้สุสานในหลายประเทศเต็มเร็วขึ้นคาดกันว่าในอีกปี2ปีข้างหน้ากรุงนิวเดลีจะไม่มีพื้นที่สำหรับฝังชาวมุสลิมอีกต่อไปเป็นปัญหาที่แม้แต่ประเทศพัฒนาแล้วก็หนีไม่พ้นผลสำรวจจาก BBC ชี้ว่าในปี2033ครึ่งหนึ่งของสุสานในอังกฤษจะเต็มนั่นทำให้บางสุสานในกรุงลอนดอนที่ดินมีค่าดังทองค่าฝังศพเริ่มต้นที่ 1,900 ปอนด์ไปจนถึง 20,000 ปอนด์เป็นราคาเดียวกับการฝังศพในกรุงปารีสเมืองหลวงของฝรั่งเศสที่ทุกวันนี้เฉพาะคนมีเงินเท่านั้นจึงมีสิทธิ์ Une concession parisienne de 2 mètres carrés coûte environ 16 000 euros. Donc il y a eu un choix de sélectionner des personnes riches pour être inhumées à Paris. Ce n'est pas du tout le même prix dans les cimetières parisiens extramuros. ส่วนที่ฮ่องกงสุสานเต็มไปนานแล้วทุกวันนี้หลายครอบครัวเช่าช่องเก็บอัฐิของเอกชนในราคาแพงลิ่วเพราะช่องเก็บอัฐิของรัฐบาลไม่เคยว่างหนึ่งในวิธีแก้คือการรีไซเคิลใช้พื้นที่เดิมแต่เปลี่ยนผู้ครอบครองคอนโดที่เห็นอยู่นี้คือรูปแบบของสุสานในกรุงมะนิลาเมืองหลวงของฟิลิปปินส์เมื่อถึงวันครบกำหนด5ปีสุสานจะถูกรื้อออกแบบนี้ท่ามกลางความเศร้าสลดจากญาติโครงกระดูกของผู้เสียชีวิตจะถูกนำไปเผาเพื่อให้ญาติเก็บอัฐิไว้
กระบวนการได้รับความช่วยเหลือจากมูลนิธิเพื่อการกุศลเนื่องจากผู้เช่าสุสานคอนโดมักเป็นผู้มีรายได้น้อยสานะบุตุนะปาราญานาลังเซียปาราอัตลิสดิมันซิลาดิมันนิลามาเอเรนิวดินาซิอามาอาลิสเพราะฉะนั้นอยากรู้นะมันนะยุ่นนั่นแหละงั้นอาล่าอาล่าคุณดูสานะคุกัยะคุมาอาเรย์กุสต์คุรินอิลลากิสมาอายุสอายุคุรินนั่นแหละอิสามาลังดุนดินสัมงาอันุบุตุบุตุดาฮิลบังมาลักินายอันักเนียพอดีนั้นลุมาบัสพอดีนยังดาลาวดาลาวินค่าใช้จ่ายในการฝังศพที่แพงขึ้นเรื่อยๆทำให้หลายครอบครัวเปลี่ยนมาจัดการศพด้วยการเผาแทนซึ่งถูกกว่าอีกทั้งยังดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าเพราะไม่ต้องสิ้นเปลืองทรัพยากรและพลังงานไปกับการดูแลหลุมฝังในอีกหลายปีต่อจากนั้นแต่จะเป็นอย่างไรถ้าการจัดการศพในอนาคตฉีกจากแนวคิดเดิมไปเลยไม่ต้องเผาหรือฝังให้ยุ่งยาก Return Home บริษัทจัดการศพในรัฐวอชิงตันให้บริการเปลี่ยนร่างผู้ตายเป็นดินด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้วยการศึกษาวิจัยนานหลายปีพวกเขาสร้างเครื่องจักรหน้าตาคล้ายโลงศพขึ้นมาร่างของผู้เสียชีวิตจะถูกบรรจุใส่ลงไปทับด้วยขี้เลื่อยฟางและหญ้าออกซิเจนและความร้อนจะไหลผ่านเข้าไปในเครื่องกระตุ้นให้จุลินทรีย์เติบโตกระบวนการย่อยสลายจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อผ่านไป1เดือนเนื้อเยื่อจะกลายเป็นดินทั้งหมดเหลือเพียงแค่กระดูกซึ่งจะถูกนำไปเข้าเครื่องจักรที่จะย่อยสลายกระดูกให้เป็นผงแบบเดียวกับกระบวนการเผา The microbes when given heat and moisture become super active Our body comes up in our case to about 160-165 degreesIt'll stay there for well over a week, 10 days. The heat obviously keeps the microbial activity super, super active. And at the end of a month, our body is pretty much transformed completely. There's some bone that remains. It's reduced. It's put back into the soil. It's let to sit for another month. And when we're done, we have soil that we can give the family.รวมระยะเวลา2เดือนร่างผู้เสียชีวิตจะกลายเป็นดินอย่างสมบูรณ์ที่ครอบครัวสามารถรับกลับไปปลูกต้นไม้หรือฝังลงในสวนหลังบ้านได้ไม่สิ้นเปลืองพื้นที่อีกทั้งกระบวนการยังแทบไม่ก่อมลพิษและผลลัพธ์ที่ได้ไม่ต่างจากการฝังหรือเผา The rest I'm going to bag up in these small black bags zipper bags I had bought and I'm gonnaSend him with anybody and everyone that will take him. ปัจจุบันมีเพียง3รัฐเท่านั้นที่สามารถจัดการศพด้วยวิธีนี้ได้นั่นคือวอชิงตันโคโลราโดและออริกอนผู้ไม่เห็นด้วยมองว่านี่ไม่ต่างจากการทำปุ๋ยหมักซึ่งไม่ให้เกียรติผู้เสียชีวิตอย่างไรก็ตามทางเลือกใหม่ในการจัดการกับศพกำลังเป็นที่สนใจมากขึ้นเรื่อยๆเพราะตอบโจทย์หลายประการโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าการทำศพตามประเพณีถึงครึ่งหนึ่งหลายพันปีมาแล้วที่มนุษย์ฝังและเผาคนที่พวกเขารักแต่ในวันที่โลกมีมนุษย์มากเกินไปสวนทางกับทรัพยากรที่มีจำกัดธรรมเนียมปฏิบัติอาจถึงเวลาต้องเปลี่ยนแปลงในท้ายที่สุดคนเราต้องกลับคืนสู่เท่าธุลีวันนี้ด้วยเทคโนโลยีและความสร้างสรรค์ปลายทางไปถึงได้เร็วขึ้นขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชม Channel เล่าเรื่องรอบโลกกับดิฉันกรุณาบัวคำศรีฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจพวกเราต่อไปนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะสำหรับคลิปใหม่ๆที่เราจะนำมาลงค่ะ